หน่วยรบพิเศษระดับเอลิทถือได้ว่าเป็นหน่วยรบที่ผ่านการฝึกระดับขั้นที่โหดที่สุดและเป็นหน่วยงานที่ถือเป็นหน้าเป็นตาของประเทศนั้นๆพวกเขาจะโฟกัสแต่ภารกิจระดับลับสุดยอดที่แม้แต่ผู้นำของประเทศก็มิอาจทราบได้อีกทั้งพวกเขายังต้องเสี่ยงตายอยู่ตลอดเวลาทำให้การเข้ารับการคัดเลือกเป็นหน่วยรบพิเศษนั้นต้องคัดคนที่มีความสามารถขั้นสุดที่คนทั่วไปไม่สามารถจะทำได้และในคลิปนี้เราจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับกว่าจะเป็นหน่วยรบพิเศษที่ดีที่สุดในโลกนั้นจะต้องผ่านอะไรกันมาบ้างถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วมาชมกันเลยครับมาโคสกองทัพเรือของอินเดียถือได้ว่าเป็นหนึ่งในกองกำลังทหารทางทะเลที่แข็งแกร่งมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกพวกเขามีหน่วยรบคอมมานโดที่มีชื่อเสียงและทั่วโลกรู้จักกันในชื่อมาโคสหน่วยรบพิเศษมาโคสถูกก่อตั้งขึ้นมาในปี1985เดิมทีนั้นมันมีชื่อว่า Indian Marine Special Force ตลอดหลายปีที่ผ่านมาหน่วยรบพิเศษแห่งนี้มีชื่อเสียงโด่งดังรวมทั้งมีภารกิจมากมายซึ่งจุดแข็งของพวกเขาอยู่ที่กำลังพลที่มีมากถึง 2,000 นายด้วยกันหน่วยรบพิเศษแห่งนี้ได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติภารกิจต่อต้านการก่อการร้ายมามากมายทำให้พวกเขาได้รับฉายาว่า The Few and the Fearless เพื่อให้แน่ใจว่ากำลังพลของหน่วยรบพิเศษแห่งนี้จะมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจที่มีคุณภาพมากที่สุดผู้สมัครเข้าหน่วยรบพิเศษจะต้องมีประวัติการรับราชการในกองทัพเรือของอินเดียหลังจากนั้นพวกเขาจะต้องเข้ารับการทดสอบเบื้องต้นที่สุดโหดเป็นระยะเวลา3วันพวกเขาจะต้องถูกทดสอบทางด้านร่างกายและจิตใจที่หนักมากจนทำให้ผู้ที่เข้ารับการทดสอบกว่า 80% ต้องถอดใจและยอมแพ้ไปหลังจากที่พวกเขาได้รับการคัดเลือกเบื้องต้นแล้วพวกเขาจะเข้าสู่การฝึกทางด้านร่างกายเป็นระยะเวลา5สัปดาห์มันเป็นการฝึกที่แสนจะสุดโหดอย่างเช่นการเดินทางไกลด้วยระยะทาง120กิโลเมตรทุกอาทิตย์พร้อมกับสะพายเป้กระเป๋าที่มีน้ำหนักมากถึง60กิโลกรัมด้วยกันซึ่งนั่นคล้ายๆกับว่าเป็นการวิ่งมาราธอน3รอบโดยที่แบกคน1คนไว้บนหลังในทุกๆสัปดาห์ถ้าหากว่าพวกเขาสามารถผ่านการทดสอบรอบนี้ไปได้พวกเขาจะเข้าสู่ขั้นตอนที่2ของการคัดเลือกที่พวกเขาจะต้องเผชิญกับสัปดาห์ที่เรียกว่าสัปดาห์นรกแก้ฟังชื่อก็รู้แล้วว่านรกบนดินนั้นมีอยู่จริงโดยการฝึกนี้จะขึ้นอยู่กับระบบการฝึกอบรมของหน่วยซิลซึ่งเป็นหน่วยรบพิเศษที่มีชื่อเสียงของกองทัพเรืออินเดียมันเป็นการฝึกที่ต้องเผชิญกับการทรมานทางด้านร่างกายและจิตใจตลอดระยะเวลา5วัน5คืนด้วยกันโดยในแต่ละวันนั้นจะมีรูปแบบการฝึกที่ต้องใช้แรงของร่างกายมากถึง20ชั่วโมงต่อวันอีกทั้งผู้เข้ารับการทดสอบจะมีเวลาให้พักผ่อนนอนหลับแค่เพียง4ชั่วโมงในตลอดระยะเวลา1สัปดาห์เท่านั้นถึงแม้ว่าพวกเขาจะมีเวลาพักผ่อนในช่วงเวลาสั้นๆแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าการฝึกสุดโหดนั้นจะสิ้นสุดลงผู้เข้ารับการทดสอบจะถูกสั่งให้วิ่งลุยโคลนที่สูงถึงต้นขาเป็นระยะทางครึ่งไมล์พร้อมทั้งแบกกระเป๋าเป้สะพายหลังที่มีน้ำหนักมากถึง25กิโลกรัมผ่านเส้นทางที่เรียกว่าเส้นทางแห่งความตายหรือ The Death Crawl หลังจากที่พวกเขาผ่านมาได้พวกเขาต้องวิ่งผ่านสถานีฝึกต่างๆที่เป็นการทดสอบร่างกายเป็นระยะทาง1ไมล์ครึ่งจากนั้นพวกเขาต้องมาฝึกยิงปืนโดยที่มีเพื่อนร่วมรุ่นยืนอยู่ข้างเป้ายิงซึ่งหลังจากยิงปืนเสร็จคาดว่ามือของพวกเขาคงต้องสั่นไปอีกนานหากว่าพวกเขาสามารถผ่านการทดสอบเหล่านี้มาได้ผู้ฝึกจะเริ่มเข้าสู่การฝึกอบรมขั้นพื้นฐานโดยใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรมประมาณ13สัปดาห์พวกเขาจะเข้าร่วมอบรมกับหน่วยรบหรือองค์กรต่างๆในการฝึกฝนทักษะการใช้อาวุธอย่างใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นการกระโดดร่มหรือดำน้ำก่อนที่พวกเขาจะก้าวสู่การฝึกอบรมในขั้นเชี่ยวชาญซึ่งกินระยะเวลาประมาณ 2-3 ปีเมื่อพวกเขาได้ฝึกฝนทักษะต่างๆจนเชี่ยวชาญและเรียนรู้ในสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับการทำสงครามทุกรูปแบบแล้วท้ายที่สุดพวกเขาก็จะได้รับการบรรจุให้อยู่ในหน่วยรบพิเศษมาโคสตลอดระยะเวลาการฝึกนั้นเป็นการฝึกอบรมที่ใช้ความสามารถทางด้านร่างกายและจิตใจที่แข็งแกร่ง
ตั้งแต่การสอบเข้ารับการคัดเลือกจนสำเร็จการฝึกอบรมความกล้าหาญอดทนและมีจิตใจที่เด็ดเดี่ยวนี้เปรียบเสมือนค้อนที่ใช้ทุบกำแพงหนาจนทำให้พวกเขาสามารถเข้าเป็นหน่วยรบพิเศษมาโคสได้ในที่สุดมีผู้สมัครแค่เพียง 2% เท่านั้นที่ก้าวผ่านการฝึกที่สุดโหดนี้ไปได้ตั้งแต่ในปี2008จนถึงปัจจุบันพวกเขาสามารถขัดขวางการโจมตีของโจรสลัดที่ต้องการเข้ามาปล้นสินค้าที่กำลังข้ามเข้าสู่ทะเลอาหรับและอ่าวเอเดนการปฏิบัติภารกิจในแต่ละครั้งได้รับการจัดการที่มีประสิทธิภาพจนได้รับเสียงชื่นชมจากสื่อและยกย่องให้พวกเขาเป็นตำรวจโลกและอีกหนึ่งภารกิจสุดโหดในปี2012ที่ทีมมาโคสถูกโจมตีอย่างหนักจากฝ่ายตรงข้ามซึ่งเป็นกองกำลังทหารในแคว้นจัมมูลและแคชเมียร์ถึงแม้ว่าทีมมาโคสจะมีจำนวนที่มากกว่าศัตรูแต่พวกเขาไม่สามารถยิงตอบโต้ได้เลยและการตัดสินใจเพียงเสี้ยววินาทีนั้นสามารถสร้างความได้เปรียบได้เจ้าหน้าที่นายหนึ่งในทีมหน่วยรบพิเศษได้วิ่งเข้าใส่ศัตรูอย่างกล้าหาญโดยไม่กลัวตายแม้ว่าเขาจะถูกยิงไปที่หน้าอกและต้นขาแต่เขาก็ยังวิ่งไปข้างหน้าพร้อมกับยิงปืนสวนไปอย่างรวดเร็วเพื่อเปิดทางให้กับเพื่อนๆในทีมฝ่าวงล้อมออกมาและบุกเข้าโจมตีศัตรูได้ในที่สุดฟังดูแล้วมันอาจเหลือเชื่อแต่นี่คือเรื่องจริงแต่ถ้าหากเปรียบเทียบกับการฝึกอันแสนสุดโหดที่พวกเขาผ่านมาแล้วพวกเขาอาจคิดว่าภารกิจเหล่านี้ก็เหมือนกับการมาออกกำลังกายเบาๆดีๆนี่เองJoy Task Force 2 อัญมณีที่ส่องแสงในมงกุฎของกองทัพทหารประเทศแคนาดาคือหน่วยปฏิบัติการร่วมพิเศษของกำลังที่2ที่เรียกสั้นๆว่า JTF 2 หน่วยงานนี้ถูกตั้งขึ้นมาในปี1993ซึ่งในตอนนั้นมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแค่เพียง100คนโดยรับผิดชอบภารกิจต่อต้านการก่อการร้ายภายในประเทศโดยเฉพาะพวกเขามีความเชี่ยวชาญในการโจมตีออกลาดตระเวนตรวจตารวมไปถึงการชิงตัวประกันในปี2001ถือได้ว่าเป็นช่วงที่มีการทำสงครามต่อต้านการก่อการร้ายหน่วยรบพิเศษ JTF ได้ถูกส่งไปยังประเทศอัฟกานิสถานเพื่อเข้าร่วมรบกับประเทศพันธมิตรอื่นๆโดยต้องสู้รบกับศัตรูที่น่ากลัวอย่างกองกำลังตาลิบันและกลุ่มอัลไคดาแต่ใครจะเชื่อว่าภารกิจนี้เป็นความลับซึ่งแม้แต่นายกรัฐมนตรีของแคนาดายังไม่ทราบเลยว่าหน่วยรบพิเศษ JTF มีส่วนร่วมในสงครามที่ประเทศอัฟกานิสถานโดยพวกเขาทำหน้าที่เป็นผู้ปิดทองหลังพระและมีส่วนร่วมสำคัญในการลบครั้งนี้ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมหน่วยลบ JTF ถึงสามารถสร้างความหวาดกลัวให้กับผู้ก่อการร้ายพวกเขาได้รับการฝึกฝนกันมาเป็นอย่างดีสิ่งหนึ่งที่ทำให้พวกเขาต่างจากทหารทั่วไปนั่นก็คือความอดทนหากใครต้องการที่จะสมัครเข้ามาอย่างหน่วยลบแห่งนี้ต้องมีประสบการณ์ทางทหารอย่างน้อย2ปีและต้องเข้าทดสอบทางด้านร่างกายเพื่อพิสูจน์ว่าพวกเขาแข็งแกร่งพอที่จะถูกรับเลือกเป็นระยะเวลา1สัปดาห์ซึ่งการทดสอบนี้รวมไปถึงตั้งแต่การสควอทด้วยน้ำหนัก90กิโลกรัมและการยกน้ำหนักด้วยท่าเบนช์เพรสด้วยน้ำหนักมากถึง75กิโลกรัมเพื่อทดสอบความคล่องแคล่วว่องไวปกติแล้วทหารทั่วไปจะถูกทดสอบการวิ่งด้วยระยะทาง 2.5 กิโลเมตรภายในระยะเวลา8นาทีครึ่งแต่สำหรับเกณฑ์การคัดเลือกเข้าสู่ JTF 2นั้นพวกเขาต้องทำเวลาให้น้อยกว่า8นาทีเพื่อให้ผ่านการคัดเลือกเมื่อพวกเขาผ่านการทดสอบทางด้านร่างกายมาได้พวกเขาจะต้องเจอบททดสอบที่ยากที่สุดซึ่งนั่นก็คือการทดสอบทางด้านจิตใจผู้เข้ารับการคัดเลือกจะถูกส่งไปทำกิจกรรมที่อยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างเช่นการปฏิบัติภารกิจซับซ้อนบนพื้นที่สูงการอยู่ในพื้นที่คับแคบหรือแม้แต่การอยู่ภายใต้น้ำลึกเพื่อดูปฏิกิริยาการตอบสนองต่อแรงกดดันเหล่านี้ว่าพวกเขาจะรับมือกับมันอย่างไรพวกเขาต้องถูกรับการทดสอบต่อความกลัวจากสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นระยะเวลา7วันโดยที่พวกเขาแทบจะไม่มีเวลาได้หยุดพักผ่อนนอนเลยแม้แต่น้อยทางเดียวที่พวกเขาจะผ่านการทดสอบนี้ไปได้คือต้องใช้ความอดทนอย่างสุดขั้วถ้าหากพวกเขาผ่านมันไปได้พวกเขาจะได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมในหลักสูตร Assaulter ซึ่งมันเป็นการฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆเป็นระยะเวลาประมาณ10เดือน
ถึงแม้ว่าหน่วยรบพิเศษนี้จะต้องการกำลังพลเข้ามาสังกัดในหน่วยรบเป็นจำนวนมากแต่ด้วยเกณฑ์การคัดเลือกที่สุดถึงนั้นไม่แปลกใจเลยว่าทำไมมีผู้ที่ผ่านการรับการคัดเลือกไม่ถึง 10% จากจำนวนผู้สมัครทั้งหมดจึงเห็นได้ชัดเลยว่าการคัดเลือกบุคลากรของหน่วยรบแห่งนี้เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณย้อนกลับไปในช่วงปี2017เจ้าหน้าที่หน่วยรบพิเศษ JTF2 ได้สร้างสถิติโลกด้วยการสังหารศัตรูโดยใช้ปืนไรเฟิลยิงเป้าหมายระยะไกลที่มีระยะทางมากกว่า 2.2 ไมล์ทำลายสถิติเดิมมากถึงเกือบครึ่งไมล์ด้วยกันแน่นอนว่าการทำสถิติโลกระดับนี้ไม่ใช่เรื่องฟุกมันต้องใช้การฝึกฝนอย่างหนักทั้งทักษะทางด้านคณิตศาสตร์การคำนวณทิศทางลมและสายตาที่แม่นยำนอกจากนี้พวกเขายังมีส่วนร่วมในภารกิจตั้งแต่การปฏิบัติการช่วยเหลือตัวประกันในประเทศอิรักไปจนถึงการออกตามล่ามือปืนเซอร์เบียในประเทศบอสเนียแม้ว่าภารกิจส่วนใหญ่ของพวกเขาจะเป็นความลับและไม่ค่อยถูกได้รับการเปิดเผยแต่ไม่มีใครตั้งคำถามและข้องใจกับความสามารถของพวกเขาเลยแม้แต่น้อย JW กรอมกองทัพของโปแลนด์มีหน่วยรบพิเศษที่แตกต่างกันถึง5หน่วยที่รวมอยู่ภายในกองทัพแต่มีหน่วยรบพิเศษเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกซึ่งนั่นก็คือ The JW กรอมหรือหน่วยรบพิเศษสายฟ้าฟาดย้อนกลับไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ทั่วโลกต่างรู้จักกองกำลังพิเศษของโปแลนด์ที่มีชื่อว่าชิโอเชมินิซึ่งหมายถึงเงียบและมองไม่เห็นกองกำลังพิเศษเหล่านี้เป็นหน่วยพลล่มพิเศษที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีจากเกาะอังกฤษพวกเขาได้กระโดดลงมาจากฟากฟ้าลงมายังผืนแผ่นดินแม่ของพวกเขาเพื่อต่อสู้กับเหล่าฟาสซิสต์ซึ่งกำลังยึดครองประเทศโปแลนด์อยู่ในตอนนั้นและในวันนี้ชื่อของชิโอเชมินิได้เปลี่ยนไปแต่หลักการสำคัญในการป้องกันประเทศยังถือว่าเป็นหัวใจสำคัญโดยเฉพาะการปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายพวกเขาได้ทำภารกิจต่างๆมากมายทั้งช่วยเหลือตัวประกันปฏิบัติการกู้ภัยหรือแม้แต่ภารกิจต่อต้านการก่อความไม่สงบไม่ต้องปัจจัยเลยว่าทำให้พวกเขาสามารถทำภารกิจที่แตกต่างกันได้มากมายนั่นเป็นเพราะว่าพวกเขาได้รับการฝึกฝนทักษะต่างๆจนเชี่ยวชาญไม่ว่าจะเป็นการกระโดดล่มการแทรกซึมทางน้ำการดำน้ำการเข้าโจมตีและการควบคุมยานเกาะแต่ใครจะเชื่อว่า175ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยรบพิเศษแห่งนี้ได้รับการฝึกฝนวิชาทางด้านการแพทย์มาเป็นอย่างดีในทีมของพวกเขามีหน่วยพลล่มที่สแตนบายพร้อมที่จะกระโดดล่มลงไปช่วยเหลือทหารที่ได้รับบาดเจ็บในสนามรบได้อย่างทันทีเจ้าหน้าที่เหล่านี้มีทักษะด้านการผ่าตัดที่มีความแม่นยำสูงจนได้รับฉายาว่าเป็นศัลยแพทย์ทหารในช่วงแรกของการก่อตั้งหน่วยรบพิเศษ JW กรอมเจ้าหน้าที่ชุดแรกได้ถูกฝึกมาจากหน่วยรบพิเศษ SAS ของอังกฤษและ Delta Force ของสหรัฐอเมริกาผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่หน่วยรบพิเศษต้องผ่านการทดสอบทางด้านร่างกายอย่างเช่นการซิทอัพและการวิดพื้นเพื่อทดสอบความทนทานของร่างกายพวกเขาต้องถูกรับการฝึกฝนอย่างหนักเพื่อให้พ้นขีดจำกัดสูงสุดของร่างกายจนเหนื่อยล้าแทบจะทนไม่ไหวอีกทั้งยังต้องตอบคำถามแบบสุ่มจากครูฝึกเพื่อแสดงให้เห็นถึงความอดทนทางด้านจิตใจอีกด้วยแค่นั้นยังไม่พอในระหว่างการทดสอบพวกเขาต้องทนกับความหิวจากการขาดอาหารอีกทั้งยังต้องเผชิญกับความเหนื่อยล้าในการเดินป่าที่มีระยะทางประมาณ30ไมล์ที่เต็มไปด้วยสัตว์ป่าดุร้ายอย่างเช่นหมาป่าและหมีอาศัยอยู่ในนั้นหากว่าความกลัวและความเหนื่อยล้าจากการฝึกไม่อาจเอาชนะจิตใจอันแข็งแกร่งของพวกเขาไปได้พวกเขาก็จะผ่านเข้าสู่ด่านต่อไปเมื่อถึงตรงนี้แล้วพวกเขาจะเข้าสู่ขั้นตอนที่ยากที่สุดในการคัดเลือกเข้าสู่หน่วยรบพิเศษพวกเขาจะถูกแช่แข็งในถังน้ำแข็งฉีดสเปรย์พริกไทยใส่หน้าถูกช็อตไฟฟ้าและต้องเจออุปสรรคต่างๆในระหว่างปฏิบัติภารกิจไม่ว่าจะเป็นการลาดตระเวนและการยิงปืนผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องใช้พลังงานในการเผาผลาญมากถึง 5,000 แคลอรี่ต่อวันซึ่งมีผู้เข้ารับการคัดเลือกบางคนน้ำหนักลดไปถึง15ปอนด์หรือประมาณ 6.8 กิโลกรัมในช่วง6วันของการทดสอบ
ท้ายที่สุดแล้วจากสถิติในอดีตพบว่ามีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยรบพิเศษ JWGOM แค่เพียง 1-5% จากจำนวนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกทั้งหมดเท่านั้นแต่เชื่อได้เลยว่าผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมาจะเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญในการปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศของพวกเขาคาดกันว่ามีเจ้าหน้าที่ประมาณ 70% ของหน่วยรบพิเศษนี้ปฏิบัติภารกิจที่เป็นความลับขั้นสุดยอดแต่ก็มีบางภารกิจที่ไม่สามารถปกปิดสายตาประชาชนได้แต่อย่างไรก็ตามพวกเขาคือหนึ่งในความภูมิใจของชาวโปแลนด์เรื่องราวของหน่วยรบพิเศษยังไม่จบแค่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ